ดีแฟนๆ Superbike Thailand ทุกๆคนนะครับก็วันนี้ผมแบงค์ Superbike นะครับก็ได้มีโอกาสได้ขับขี่ทดสอบโมเดลตัวใหม่ล่าสุดนะครับของทาง Honda นะฮะอย่าง CBR1000RR นะครับสำหรับการทดสอบครั้งนี้เนี่ยก็เราได้ทดสอบกันที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบปีเลยก็ว่าได้นะครับที่ได้ทดสอบสมรรถนะ Superbike นะครับของทางHonda นะฮะก่อนอื่นเลยในการรีวิวครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆนะครับที่จะพูดถึงหน้าตาเครื่องยนต์ช่วงล่างการขับขี่นะครับแล้วก็ออปชันเสริมของตัวรถรุ่นนี้นะฮะเรามาดูกันที่หน้าตาของเจ้า CBR1000RR คันนี้กันก่อนเลยนะครับก็มีการออกแบบหน้าตาแฟริ่งเนี่ยใหม่ทั้งหมดเลยรวมไปถึงการเสริมตัววิงเลตเนี่ยมาให้จากโรงงานนะครับก็ต้องบอกเลยว่าหล่อหล่อเอาการกันเลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังอยู่ในพิกัด 1000cc เช่นเดิมนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนลูกเล่นชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือมีการขยายลูกสูบเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวก้านสูบเนี่ยที่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุเป็นไทเทเนียมน้ำหนักเบาขึ้นช่วงล่างการขับขี่เนี่ยในตัว SP นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนตัวช่วงล่างเนี่ยเป็นเออร์ลินนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเบรกเนี่ยเป็นแบมโบ้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับช่วงล่างก็เหมือนกันนะครับที่เป็นเออร์ลินทั้งหน้าทั้งหลังเลยพูดถึงฟีลลิ่งของ CBR1000ตัวใหม่กันบ้างนะครับในการขับขี่ในสนามช้างเนี่ยก็แบ่งออกเป็นเซกชันแล้วกันผมก็ได้ขับขี่ในกลุ่มของสื่อมวลชนในกลุ่มที่2นะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวรถที่ทาง AP Honda ได้จัดไว้ก็คือมีรุ่น SP แล้วก็รุ่น Standard นะครับผมก็ได้ขับขี่ในรุ่นของ SP ก่อนนะครับท่านั่งการขับขี่ต่างๆการวางเท้านะครับตำแหน่งเบาะนั่งนะครับตำแหน่งแฮนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกถึงความสบายอยู่พอสมควรเลยก็ยังคงความเป็น Honda อยู่นะครับที่ตัวท่านั่งการขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเฟรนลี่กับผู้ขับนะครับนะการหมอบการก้มต่ำต่างๆตัวถังเนี่ยมีการเว้าตรงคางในการหมอบก็ถือว่าลู่ลมทำให้การขับขี่สนามเนี่ยไม่เหนื่อยมากเรามาพูดถึงตัวเครื่องยนต์นะครับในการขับขี่เนี่ยพออุณหภูมิยางอุณหภูมิต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการทำความเร็วโดยได้รับการแนะนำจากโค้ดฟิล์มเนี่ยว่าโค้ง3เนี่ยให้ใช้เกียร์1ก็พอเพราะปกติในรุ่นอื่นๆเนี่ยจะใช้เกียร์2เข้ากันโดยเฟืองเกียร์ของตัว CBR1000 เนี่ยเกียร์1เกียร์2เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวกว่าปกติพอสมควรโดยเกียร์1เนี่ยผมสามารถทำความเร็วเนี่ยได้ถึง180กม.ต่อชั่วโมงถือว่าเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันแล้วก็ท็อปสปีดทางตรงสนามช้างเนี่ยตัวเครื่องยนต์ 1000cc เนี่ยที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่สามารถทำความเร็วได้ที่270กม.ต่อชั่วโมงโดยประมาณนะครับแต่ถ้าอิงกับทางโค้ดฟิล์มนั้นเนี่ยเขาสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่295นะครับกับเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าเพียง162แรงม้านะครับตัวเครื่องยนต์นี่ค่อนข้างที่จะทำความเร็วนะครับมีแรงม้าแรงบิดที่พอเหมาะพอควรนะครับในการขับขี่เรามาพูดถึงตัวช่วงล่างกันบ้างในการขับขี่ในสนามช้างเนี่ยต้องบอกเลยว่าโค้ง4เนี่ยโค้งของสนามช้างเนี่ยเป็นโค้งที่ค่อนข้างที่จะใช้ความเร็วสูงพอสมควรแต่สำหรับตัว CBR1000 เนี่ยในการทดสอบในกลุ่มสื่อมวลชนเนี่ยเข้ามาที่180เนี่ยตัวยางพิลารี่ที่ให้ติดรถมาแล้วก็โชคไฟฟ้าของเออร์ลินเนี่ยหน้าหลังทำงานได้ดีเวลาเข้าโค้งเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับโชคไฟฟ้าเนี่ยมีการปรับประมวลผลต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วรวมถึงตัวยางด้วยที่ให้กริปการยึดเกาะพื้นแท็กเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวในการขับขี่ต่อเซกชันนึงนะครับที่มีเวลากำหนดไว้เนี่ยรอบละ20นาทีเนี่ยก็ผมได้ทดสอบกันไปอย่างเต็มเวลาเลยนะครับการขับขี่ระยะยาวการทำความเร็วต่างๆรู้สึกได้เลยว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปถือว่าพอดีนะครับตัวรถถือว่าขี่ง่ายคันเร่งไฟฟ้าท่านั่งการขับขี่ช่วงล่างตัวยางรวมไปถึงการทำงานของตัวแอโรไดนามิกนะครับตรงวิงเลตข้างหน้าเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเวลาความเร็วสูงๆเนี่ยตัวรถไม่มีอาการสายนะครับรวมไปถึงการเข้าโค้งแต่ละครั้งในการใช้ชิฟเตอร์เปลี่ยนเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องกำคัดก็ผมได้มีโอกาสได้ขับขี่ตัวสแตนดาร์ดนะหรือว่าถ้ามองอาจจะชัดเนี่ยก็เป็นตัวสีดำล้วนนะครับของทาง Honda มีอยู่เพียงคันเดียวเท่านั้นนะฮะก็มีโอกาสได้ทดสอบมีข้อแตกต่างนิดหน่อยเท่านั้นนะครับในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็ปั๊มคาลิเปอร์เบรกมีการปรับเปลี่ยนจากเออร์ลินที่ติดรถมาในตัว SP เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นตัวโชว่านะครับแล้วก็ปั๊มเบรกเนี่ยเป็นของนิจินแล้วก็มีข้อสังเกตอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวสแตนดาร์ดเนี่ยไม่มีชิฟเตอร์มาให้จากโรงงานแต่ก็ถือว่าในการขับขี่ในสนามช้างเนี่ยค่อนข้างที่จะฟีลลิ่งเนี่ยคล้ายๆกันโดยการปรับเซตค่าต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่เป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็เป็นแบบแมนนวลสามารถตั้งค่าความแข็งอ่อนความหนืดของตัวช็อคอัพเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะครับการยึดเกาะต่างๆการเลี้ยวโค้งแล้วก็ความเร็วท็อปสปีดเนี่ยมีฟีลลิ่งที่เหมือนกับตัว SP เลยก็ว่าได้นะครับตัวยางสายฟ้าพิลารี่เนี่ยที่ติดรถมาเนี่ยก็มีการกริปเกาะที่ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับทำให้การขับขี่ในสนามเนี่ยมีเพียงแค่การกำคัดใส่เกียร์เท่านั้นนะครับสำหรับตัวสแตนดาร์ดสำหรับใครที่จะซื้อไว้ใช้ในท้องถนนต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องหน้าตาสดใหม่หล่อเหลาไม่เหมือนใครนะครับช่วงล่างมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะ
สภาพถนนนะครับเป็นไฟฟ้านะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยประกับทางด้านซ้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่ง่ายต่อการใช้งานนะครับทั้งในสนามแล้วก็บนถนนระบบต่างๆการขับขี่ช่วงล่างหน้าตาเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าสำหรับการให้คะแนนเนี่ย10เต็ม10เลยก็ว่าได้สำหรับตัว CBR1000RR ในการขับขี่ในสนามช้างสำหรับต่อจากนี้ไปเนี่ยใครที่กำลังจะมองหาซูเปอร์ไบค์สักคัน 1000cc เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีก1ตัวเลือกที่ดูเหมาะสมนะครับกับราคาที่ทาง AP Honda นะครับหรือว่า Honda Big Bike เนี่ยจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยเปิดราคาที่ 1,119,000 บาทหรือว่าเป็นรถที่ให้อุปกรณ์มาจากโรงงานเนี่ยคุ้มมากๆทั้งช่วงล่างระบบเบรกแฟริ่งเครื่องยนต์เทคโนโลยียางนะครับรวมไปถึงท่อไอเสียคาร์โบวิกนะครับหลายๆอย่างที่ให้ติดรถมาเนี่ยแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ CBR1000RR นะครับเป็นซูเปอร์ไบค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Honda นะฮะสำหรับใครที่จะอ่านรีวิวตัวเต็มนะครับติดตามอ่านก็ได้ที่เว็บไซต์ superbikemag.com นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นทาง YouTube Channel ของ Superbike Thailand จะมีรถรุ่นอะไรใหม่ๆมาให้อ่านได้ดูกันอีกนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ